สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของข่าวบุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2560ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทาง Facebook ของบุญนิวส์ค่ะและวันนี้เราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรนะคะข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันเช่นเคยค่ะไปอนุโมทนาบุญกันที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี2560โดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมพิธีกรรมเป็นจำนวนมากค่ะภาพแห่งมหากาลทานมหาปิติที่ทุกท่านต่างรอคอยได้เกิดขึ้นแล้วในพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2560ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาโดยคณะเจ้าภาพประธานกฐินสามัคคีต่างอัญเชิญผ้ากฐินบรมจักรพรรดิและผ้าบริวารกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลด้วยใจที่ปิติเปี่ยมล้นไปด้วยศรัทธาท่ามกลางเสียงกล่าวอนุโมทนาสาธุการของสาธุชนที่มาร่วมงานจากภาพจะได้เห็นว่าทุกตารางนิ้วของสภาธรรมกายสากลเนืองแน่นไปด้วยคณะสงฆ์และผู้มีบุญจากทั่วทุกสารทิศในประเทศไทยที่พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่โดยเฉพาะประธานกฐินเอกในปีนี้คือกัลยาณมิตรสุมิตรด่านวณิชกัลยาณมิตรสิริพรด่านวณิชและกัลยาณมิตรบุญโรจน์เสรีวัฒนวุฒิกัลยาณมิตรจินดาเสรีวัฒนวุฒิเดินนำขบวนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มปิติในบุญตลอดเส้นทางที่อัญเชิญผ้ากฐินโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตาชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในส่วนของพิธีกรรมทอดกฐินกัลยาณมิตรสุมิตรด่านวณิชกัลยาณมิตรสิริพรด่านวณิชและกัลยาณมิตรจินดาเสรีวัฒนวุฒิกล่าวเกริ่นและนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินก่อนที่คณะประธานกฐินจะได้น้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์ผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวพเดียงสงฆ์กล่าวอัปโลกกฐินนอกจากนี้คณะประธานกฐินยังได้น้อมนำพานดอกไม้ถวายแด่ประธานสงฆ์อีกด้วยภาพงานบุญที่เกิดขึ้นในวันนี้เชื่อมั่นว่ายังคงอยู่ในความทรงจำของผู้มีบุญทุกท่านเพราะเป็นมหากาลทานที่ทุกท่านต่างรอคอยมาแรมปีอีกทั้งยังได้ถวายทรัพย์ที่หามาได้โดยยากเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริงบุญทอดกฐินเป็นกาลทานที่เราตั้งใจถวายเป็นมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกและไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนั้นถ้าเราปรารถนาที่จะได้บุญมากๆก็ให้ถวายเป็นสังฆทานคือมีใจเป็นกลางในการถวายแด่ท่ามกลางหมู่สงฆ์ผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนาซึ่งท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในเพราะฉะนั้นผู้ถวายจึงได้ผลแห่งบุญอันยิ่งใหญ่เปรียบเหมือนกับการหว่านพืชเพียงเล็กน้อยลงในนาดียอมได้ผลอันเจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งผู้ถวายได้เข้าถึงและประกอบวิชาธรรมกายเป็นด้วยแล้วก็จะยิ่งมีอานิสงส์เป็นอสงไขยอัปปมานังเพราะได้ถวายถูกพระธรรมกายของพระพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนซึ่งการทอดกฐินในครั้งนี้เราก็ได้ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นมหาสังฆทานที่ถวายในท่ามกลางสงฆ์ดังนั้นผลแห่งบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะส่งผลทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
ทางด้านเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆนะคะได้จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรค่ะเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาณศาลาประชาคมณอุโบสถวัดพระธรรมกายเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกร่วมด้วยองค์กรภาคีต่างๆเข้าร่วมงานบุญทำดีเพื่อพ่อบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานสงฆ์คุณนิติชัยวิริยานนท์ในอำเภอคลองหลวงปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนธูปหน้าเครื่องทองน้อยถวายสักการะกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระมหาเถระสวดเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และผู้แทนคณะศิษย์เข้าทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สดับปกรณ์หลังจากนั้นเป็นงานบุญทำดีเพื่อพ่อโดยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกซึ่งได้ร่วมส่งมอบศาลาที่พักผู้โดยสารบริการประชาชนแก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามโดยมีพระครูสังฆรักษ์รังสฤทธิ์อิทธิจินตโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3จำนวน5หลังนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายผ้าไตรจีวรและปัจจัยบริวารกฐินแด่คณะสงฆ์48วัดจังหวัดปทุมธานีประจำปี2560โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะพระสังฆาธิการทั่วทั้งจังหวัดปทุมธานีเมตตามาร่วมประกอบบุญพิธีทั้งนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทว่าการทอดกฐินนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นไปตามพุทธบัญญัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตไว้ให้แก่พระสงฆ์กฐินจึงเป็นบุญญกิริยาวัตถุสิบการที่วัดพระธรรมกายคณะศิษย์วัดพระธรรมกายพร้อมทั้งศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันถวายบริวารกฐินพร้อมราชสมบัติให้แก่วัดต่างๆเพื่อไปทำนุบำรุงวัดวาอารามให้เป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์เพื่อบำเพ็ญกุศลพระพุทธศาสนาจะมีความเจริญมีความเป็นอยู่ได้ก็เพราะอาศัยญาติโยมผู้มีศรัทธาสำหรับงานบุญในวันนี้นับเป็นการทำความดีเพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์ท่านทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกผู้ส่งให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์แก่ศาสนาทุกศาสนาด้วยดีเสมอมานำพาความชุ่มเย็นมาสู่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าและเป็นแบบอย่างให้เราได้ปฏิบัติตามค่ะวันนี้ก็เป็นนิวัตหมายอันดีที่จะถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็วันนี้ เป็นการรวมพลังกัลยาณมิตรอันยิ่งใหญ่นะครับซึ่งก็หวังว่าพวกเราชาวพุทธจะได้รวมจิตร่วมใจกันถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ซึ่งเป็นที่เทิดทูนบูชาและยิ่งของพวกเราในกิจกรรมวันนี้นะคะก็มีการทอดกฐิน48วัดนะคะในจังหวัดปทุมธานีก็เป็นวัดทุกวัดที่ในปทุมธานีค่ะทุกวัดจะไม่มีกฐินตกค้างนะคะก็เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการได้มอบศาลาที่พักผู้โดยสารนะคะให้กับชุมชนในตำบลคลอง3นะคะจำนวน5ศาลาค่ะก็เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนนะคะอยู่เป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะคะระหว่างวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายแล้วก็คณะศิษยานุศิษย์นะคะในครั้งนี้ค่ะก็เห็นการร่วมแรงร่วมใจจากประชาชนในพื้นที่นะคะก็มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะก็ยังความปลื้มปิติให้กับพุทธศาสนิกชนทุกคนนะคะและทางด้านคณะกัลยาณมิตรและสัมพันธชนในตำบลแม่กระบุงอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี2560ณวัดถ้ำเนรมิตค่ะ
เมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาวัดถ้ำเนรมิตตำบลแม่กระบุงอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อบุญทุกสิ่งและบำรุงวัดถ้ำเนรมิตโดยมีพระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจเจ้าอาวาสวัดถ้ำเนรมิตเจ้าคณะตำบลแม่กระบุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สำหรับพิธีกรรมเริ่มในเวลา 9:00 น.โดยประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะพระภิกษุสามเณรพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรและสัมพันธชนในตำบลแม่กระบุงร่วมสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากนั้นคณะกัลยาณมิตรได้ประกอบพิธีอัญเชิญผ้ากฐินและบริวารกฐินเข้าสู่ศาลาการประเรียนซึ่งเป็นศูนย์กลางพิธีก่อนที่กัลยาณมิตรนิพาพันธ์และกัลยาณมิตรณัฐพลพงศ์จิวัชลานุกูลประธานฝ่ายคฤหัสถ์จะได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐินพร้อมทั้งน้อมถวายผ้ากฐินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ซึ่งคณะสงฆ์มีมติชอบให้พระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจเป็นผู้สมควรรับผ้ากฐินทางด้านกัลยาณมิตรอภิชาติกัลยาณมิตรนงกรจิวัชลานุกูลนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมกัลยาณมิตรพันเอกวิษณุสนธยานนท์กัลยาณมิตรสิริพันธ์ศรีพลแพ้วนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยทางด้านกัลยาณมิตรคมสันคูหาการและกัลยาณมิตรประยงปึกขาวได้นำกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะกัลยาณมิตรได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมและผ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์ค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมทอดกฐินสามัคคีที่วัดถ้ำเนรมิตนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจรู้สึกว่าตัวเองได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วก็มีคุณค่าแก่พระพุทธศาสนาทำให้พระพุทธศาสนายังอยู่ได้ก็ขอเอาบุญนี้ให้กับทุกท่านนะคะเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่านขอเรียนเชิญในปีหน้ามาร่วมบุญกันนะคะวันนี้ได้มาร่วมพิธีทอดกฐินณวัดถ้ำเนรมิตอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะซึ่งมีพระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจท่านเป็นประธานสงฆ์พวกเราชาวพุทธขอเรียนเชิญนะครับร่วมมาเป็นร่วมสนับสนุนวัดในพระพุทธศาสนาให้อยู่ยงคงยั่งยืนตลอดไปนะวัดยังต้องการปัจจัยในการบำรุงรักษาศาสนสมบัติอีกมากนะครับขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านครับก็ไม่นึกว่าจะมีบุญได้มาแล้วได้มาในวันนี้มาวันนี้ก็รู้สึกว่าปลื้มมากเลยการที่จะมาวัดถ้ำคราวนี้รู้สึกมันแปลกมากเลยเป็นอัศจรรย์มันสะดวกทุกอย่างเลยเนี่ยอะไรมันก็สำเร็จหมดทุกอย่างนี้ก็ในหมู่คณะก็ปลื้มกันหมดทุกคนนะปลื้มกันทุกคนเลยก็ประโยชน์ปลื้มใจมากเลยนะก็คงกราบขอบพระคุณทุกคนที่ได้ช่วยเหลือให้ประโยชน์มาถึงนี่และที่ผ่านมานะคะทางด้านชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาลัชมังคลาจารย์ได้จัดปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลกค่ะระหว่างวันที่14ถึง16ตุลาคมชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาลัชมังคลาจารย์จัดปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลกณรังเย็นรีสอร์ทอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารการศึกษาและคณะครูได้พักกายพักใจด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสั่งสมบุญร่วมกันในบรรยากาศสบายท่ามกลางธรรมชาติพร้อมทั้งได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อนำหลักธรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไปสำหรับการปฏิบัติธรรมครั้งนี้คณะครูได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันตั้งแต่การสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนั่งสมาธิจุดเทียนรวมใจถวายเป็นพระราชกุศลถวายสังฆทานและฟังธรรมจากพระอาจารย์เรื่องครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกหน้าที่อันยิ่งใหญ่ตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมจักรสัญลักษณ์พระพุทธศาสนาอานิสงส์และความสำคัญการสวดธรรมจักร
นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมสัมมนากิจกรรมฟื้นฟูศิลธรรมโลกพร้อมทั้งดูต้นแบบการทำความดีสากลของโรงเรียนวัดโบประเทศกัมพูชาซึ่งการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้คณะครูทุกท่านต่างประทับใจที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาและได้แนวทางในการดำเนินงานด้านศิลธรรมในสถานศึกษาเพื่อฟื้นฟูศิลธรรมและพัฒนาเยาวชนของชาติต่อไปค่ะเราไปอนุโมทนาบุญกับชมรมบางกระทุ่มร่มเย็นจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้พร้อมใจการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรค่ะชมรมบางกระทุ่มร่มเย็นได้รวมตัวกันเพื่อร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมและฟังธรรมที่บ้านของกัลยาณมิตรณัฐดาอภิธนาคำขาวอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกโดยได้รับความเมตตาจากพระทองมีชยวีโรนำสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมทั้งได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งทุกท่านต่างเปล่งเสียงสวดมนต์ด้วยความพร้อมเพรียงนอกจากนี้ภายในงานยังมีน้องๆเยาวชนมาร่วมกิจกรรมด้วยซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้ปกครองให้ความสำคัญพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมดีๆเช่นนี้เพราะถือเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังนอกจากนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นที่ต่างประเทศนะคะโดยที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะได้จัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นและทางด้านชมรมพุทธชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะได้จัดบรรยายธรรมพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาพระพุทธศาสนาไปติดตามได้ใน World News ค่ะวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นในโครงการฝึกสมาธิอย่างมีชีวิตชีวาเพราะว่าชีวิตต้องมีสมาธิครั้งที่28ซึ่งมีชาวท้องถิ่นสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากโดยพระอาจารย์ซันเดอร์เขมธัมโมเมตตานำปฏิบัติธรรมโดยจัดหลักสูตรการเทศสอนเนื้อหาธรรมะให้เหมาะสมกับชาวท้องถิ่นอาทิการรักษาใจให้มีสมาธิในชีวิตประจำวันการทบทวนตัวเองความสุขที่แท้จริงเป็นต้นโดยตลอด7เดือนตั้งแต่เริ่มโครงการมีชาวท้องถิ่นหมุนเวียนมาร่วมกิจกรรมทุกเย็นวันอังคารรวมกว่า300คนโดยคนที่มาใหม่และมาประจำต่อเนื่องหลายท่านกล่าวว่าเมื่อนั่งสมาธิแล้วรู้สึกตัวหายตัวเบาสบายใจและชอบคำภาวนาสัมมาอรหังทำให้มีกำลังใจที่จะนั่งสมาธิต่อเนื่องนอกจากนี้ยังตั้งใจฟังหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่พระอาจารย์เทศสอนทุกครั้งอีกด้วยค่ะและเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาชมรมพุทธชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดบรรยายธรรมพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาพระพุทธศาสนาซึ่งครั้งนี้สมาชิกทุกท่านได้รับฟังประสบการณ์ของคุณเอลวิสเทเลอร์ที่ได้มีโอกาสเคยบวชเป็นพระภิกษุในโครงการอุปสมบทหมู่ภาคพื้นยุโรปณวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ประเทศเบลเยียมถึงความตั้งใจตลอดจนถึงกิจวัตรกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำตลอดระยะเวลา2สัปดาห์ทำให้คุณเอลวิสเปลี่ยนไปเป็นคนใจเย็นขึ้นมีอัธยาศัยอ่อนโยนมากขึ้นซึ่งคุณเอลวิสยอมรับว่าเกิดจากการที่ได้ฝึกสมาธิมากๆทำให้ตัวของเขาเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจึงได้ถือโอกาสนี้เชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมโครงการบวชพระให้ได้สักครั้งในชีวิตซึ่งมีหลายท่านที่สนใจอยากจะบวชหลังจากนั้นพระอาจารย์ได้มากล่าวสรุปพร้อมทั้งได้นำทุกท่านนั่งสมาธิร่วมกันค่ะปิดท้ายช่วงนี้ด้วยกำหนดการพิธีทอดกฐินศูนย์และวัดต่างประเทศประจำปีพุทธศักราช2560มีดังนี้ค่ะวันเสาร์ที่28ตุลาคมมีพิธีทอดกฐินจำนวน1วัดได้แก่วัดภาวนามองโกเลียประเทศมองโกเลียเป็นพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมมีพิธีทอดกฐินจำนวน8วัดได้แก่1วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์2วัดพุทธไฮบรอนประเทศเยอรมนี3วัดพระธรรมกายออสเตรียประเทศออสเตรีย4วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา5วัดพระธรรมกายคานากาวาประเทศญี่ปุ่น6วัดพระธรรมกายอิบาราคิประเทศญี่ปุ่น7วัดพระธรรมกายกุมมะประเทศญี่ปุ่น
8วัดภาวนากรุงโซประเทศเกาหลีใต้ปิดท้ายด้วยข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่มหากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวพิธีทอดกฐินสามัคคีณวัดหรือศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2560โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่28ตุลาคมมีพิธีทอดกฐินจำนวน4ศูนย์ได้แก่1ศูนย์อบรมเยาวชนดอยโมกขลนะจังหวัดเชียงใหม่2. วัดกิ่วลมจังหวัดเชียงใหม่ 3. ศูนย์อบรมเยาวชนพระสุกวานิชจังหวัดราชบุรีและ 4. ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมมีพิธีทอดกฐินจำนวน2ศูนย์ได้แก่ดุดงคสถานลำพูนจังหวัดลำพูนและวัดแม่ลายจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่3พฤศจิกายนมีพิธีทอดกฐินจำนวน2ศูนย์ได้แก่วัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรีและวัดหนองกินเพนจังหวัดอุบลราชธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-540-6603และ083-540-6613และทั้งหมดนี้คือข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันปริชาติแซ่เฮพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ